สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสาเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เชียงรายในช่วงเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมนายอนุทินลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2567ล่าสุดวันที่2 กันยายน 2567นายอนุทินออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงข้อสังเกตต่อการชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตามหนังสือลับมท .010324 รายงานผลดำเนินการระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วเห็นว่ากรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในวันที่23สิงหาคมอ้างว่ามีเที่ยวบินสุดท้ายออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นและเกรงว่าภารกิจจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้เดินทางกลับในวันที่14 สิงหาคม 2567เที่ยวบินเวลา 11:20 และเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายในเวลา 13:11 นั้นเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากในข้อเท็จจริงยังมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาของเช้าวันที่24 สิงหาคม 2567อีกหลายเที่ยวบินได้แก่สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ออกเดินทาง6:30 สายการบินไทยไลออนแอร์ออกเดินทาง6:50สายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางในเวลา7:05และสายการบินไทยออกเดินทางในเวลา8:20ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับนายภูมิธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จึงเห็นว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการแล้วจะไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างได้กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ้างว่าได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในวันที่23 สิงหาคม 2567ถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่โดยมีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและร่วมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยโดยไม่มีหลักฐานใดๆประกอบนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถนำเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก็ย่อมที่จะรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์แอปพลิเคชันดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เคยปฏิบัติในการติดต่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเป็นประจำมาโดยตลอดอีกทั้งยังสามารถขออนุญาตเดินทางมาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้การกล่าวอ้างนี้จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในช่วงเช้าวันที่23 สิงหาคม 2567และปลัดกระทรวงมหาดไทยยังอนุมัติตามที่แจ้งด้วยวาจาทั้งที่เหตุผลที่อ้างนั้นไม่สามารถรับฟังได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควรจะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งเดินทางและกำชับให้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จงได้อีกทั้งเมื่อได้ทราบรายงานการเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการแต่อย่างใดกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุผลไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน3วันมิได้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกระทำผิดวินัยตามมาตรา90จึงไม่เป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุติเรื่องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา57(2) ประกอบมาตรา91แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แต่อย่างใดอีกทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เร่งสรุปความเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าวโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อราชการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามควรแก่กรณีการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานโดยใช้เหตุผลว่าการเดินทางกลับมายังพื้นที่ในช่วงเช้าของวันที่24 สิงหาคม 2567เป็นระยะเวลากระชั้นชิดไม่ทันในการต้อนรับแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่จะต้องประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ประสบภัยมิใช่เป็นการต้อนรับในลักษณะการตรวจเยี่ยมราชการโดยทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยตามนัยยะมาตรา20แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้อสังเกตดังกล่าวไปแก้ไขและดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก